สวัสดีครับผมมิติการ์ดจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอเป็นหนังทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปเผาหัวนะฮะก่อนที่หนังเรื่อง Wonder Woman จะเข้าโรงพรุ่งนี้นะก็มีเวลาว่างนะฮะไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะฮะก็ในเนื้อหาของคลิปนะฮะจะเป็นการนำเสนอพลังของ Wonder Woman แล้วก็อาวุธที่เขาใช้นะฮะหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะฮะว่าเขามีพลังอะไรยังไงใช้อาวุธเนี่ยเห็นเขาใส่เสื้ออุปกรณ์แต่งตัวแบบหรูหราเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างนะฮะคลิปนี้ผมก็เลยจะนำเสนอในทางนั้นอะไรประมาณนั้นก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนจะไปพูดถึงเรื่อง Wonder Woman เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับคุณวุฒินันท์นะฮะที่ Donate to Wallet เข้ามา5บาทนะฮะกับคุณสุทินันท์นะฮะที่ Donate เข้ามา20บาทนะฮะขอขอบคุณน้ำใจมากเลยนะฮะสำหรับการ Donate to Wallet เข้ามาใครสนใจก็มีลิงก์ด้านล่างนะฮะขอบคุณจริงๆครับมาพูดถึงเรื่องพลังของ Wonder Woman กันก่อนนะฮะ Wonder Woman เนี่ยจัดว่าเป็นฮีโร่ที่ขึ้นชื่อว่ามีพลังอยู่ในอันดับต้นๆของจักรวาล DC เลยก็ว่าได้นะฮะแล้วออปชั่นของเธอเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะที่เป็นเด่นๆเลยที่เป็นพลังของเขาเนี่ย1พลังกำลังที่มหาศาลนะฮะพลังของเธอเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับซูเปอร์แมนเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยได้รับพลังมาจากดิมิเตอร์เทพีหญิงการเกษตรและผืนแผ่นดินเทพขนาดไหนเนี่ยเคยเตะซูเปอร์แมนปิวมาแล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าอย่างนั้นเลยในคอมิกอะพลังอะไรจะขนาดนั้นผู้หญิงเตะผู้ชายสุดยอดแล้วนอกจากนี้นะฮะดิมิเตอร์ก็ยังให้ความสามารถในการรักษาตัวเองฮีลิ่งแฟกเตอร์มาอีกด้วยเมื่อได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีแผลจากการต่อสู้เนี่ยสามารถฟื้นฟูพลังงานของตัวเองได้นะฮะทำให้กลับมาเป็นร่างกายปกติเหมือนเดที่แบบรักษาตัวเองได้โอ้โหจะเจ็บไปไหนเนี่ยยังไม่พอนะฮะความสามารถในการบินและความไวบอกได้เลยนะฮะว่าความไวของเธอนั้นเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับเดอะแฟลชเลยก็ว่าได้นะฮะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นไวขนาดนั้นเลยเหรอนอกจากนั้นเธอก็ยังสามารถบินได้อีกจังหาโอ้โหอย่างกับซูเปอร์แมนในเวอร์ชันผู้หญิงนอกจากซูเปอร์เกิร์ลแล้วก็มีวันเดอร์วูแมนนี่แหละที่บินได้ซึ่ง2พลังเนี่ยเธอได้รับพลังมาจากฮอร์เมสเทพแห่งการสงสารนั่นเองจะสังเกตได้เลยนะฮะพลังแต่ละพลังเนี่ยได้มาจากเทพทั้งนั้นเลยนะเป็นพลังเทพอะเทียบเท่ากับพวกจักรวาลของมาร์เวลก็เหมือนทอนั่นแหละฮะ3ทดทานต่อพลังจิตอาทินาเทพีแห่งสงครามด้วยความฉลาดได้มอบพลังที่สามารถต้านทานต่อพลังจิตทุกชนิดให้แก่เธอนะฮะแหมพลังเยอะแล้วยังมีพลังแบบป้องกันพลังจิตได้อีกนอกจากนี้เธอยังสามารถพูดได้หลายภาษาอีกต่างหากนะฮะไล่ตั้งแต่ภาษากรีกโบราณอังกฤษสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสจีนรัสเซียฮินดูไม่มีภาษาไทยด้วยไปเลยวะนี่ก็คือพลังเด่นๆของ Wonder Woman นั่นเองนะฮะแต่เป็นเวอร์ชั่นคอมิกนะในหนังไม่รู้ว่าจะเหมือนคอมิกหรือเปล่า 100% หรือเปล่าอะไรอย่างงี้มาถึงเรื่องอาวุธของ Wonder Woman กันบ้างนะฮะจะเห็นว่า Wonder Woman เวลาออกศึกเนี่ยแม่ต้องบอกว่าเครื่องแต่งกายของเธอเนี่ยเต็มอัตราศึกจริงๆไล่ตั้งแต่หัวไหล่นมเอวตูดขาแขนมือโอ้โหมีหมดอะอย่างแรกเลยนะฮะดาบประกายแสงนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Nemesis Sword เป็นดาบที่ตีขึ้นโดยเหล่าไททันเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเทพเป็นอาวุธเพียงไม่กี่ชนิดนะฮะที่สามารถโจมตีเทพเจ้าได้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าโคตรโหด2ปอกแขนเวทมนต์ทำขึ้นจากโลหะคล้ายเงิน2ชิ้นคืออเมซอนเนียมซึ่งเป็นแร่ที่หาได้เฉพาะเกาะสวรรค์ที่เดียวเท่านั้นและฟีมินเนียมเป็นโลหะเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่สวมใส่ได้นะฮะสามารถป้องกันพลังโจมตีได้แทบทุกรูปแบบเลยทีเดียวโอ้โหอาวุธเทพแล้วยังใส่แต่ผู้หญิงอีกอะโกงวะเนี่ย3 Egypt Shield ว่ากันว่ามันคือโล่กัปตันอเมริกาของจักรวาล DC เลยก็ว่าได้เพราะมันคือโล่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอาทิตย์หน้าที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบจะเห็นได้เลยนะในเทรลเลอร์เนี่ยที่เขาแบบใช้โล่ป้องกันลูกกระสุนเนี่ยโล่ไม่ยุบไม่มียับสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับชิลของ Wonder Woman ก็ต้องดูนะว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนในหนังนะ4บวกในความสัตย์จริง Lasso of True สามารถใช้พลิกแพลงทั้งการโจมตีและป้องกันมีความยืดหยุ่นแบบไม่จำกัดสามารถใช้ผูกมัดวิญญาณชั่วร้ายได้นะฮะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่งเล่น Injustice ไปนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าไอ้แซ่เนี่ยเป็นอาวุธสำคัญของ Wonder Woman เลยแม่งใช้โคตรบ่อยและแม่งโคตรโกงนะฮะเป็นแซ่ที่ไกลมากๆคนที่ถูกบ่วงนี้รัดจะไม่สามารถทำให้พูดโกหกต้องพูดความจริงเท่านั้นรักสุดยอดจริงๆนะฮะยังไม่หมดครับยังไม่หมด5รัดเก้าทองคำมีตาสัญลักษณ์รูปดาวสีแดงนะฮะนี่ก็คือมงกุฎของเธอเองนะฮะเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งของเจ้าหญิงของเผ่าอเมซอนไม่ได้แสดงแค่ตำแหน่งอย่างเดียวนะว่าเป็นเจ้าหญิงสามารถใช้เป็นอาวุธขว้างได้อีกนะคะแม่ต้องบอกว่าอาวุธหลักที่กล่าวมาเนี่ยโอ้โหเทพทั้งนั้นเลยใช่ไหมสำหรับ Wonder Woman นอกจากมีพละกำลังกายที่แข็งแกร่งบินได้รวดเร็วอะไรแล้วยังมีอาวุธที่เทพอีกต่างหากจะโกงไปไหนวะเนี่ยผู้หญิงแก่งอ่ะผมว่าผู้หญิงถึกอ่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าเป็นฮีโร่หญิงที่เก่งที่สุดในจักรวาล DC แล้วนะฮะสำหรับ Wonder Woman จะเทพขนาดไหนก็ต้องลองไปดูในหนังกันอีกทีนะฮะว่าในหนังเธอจะเทพเท่าคอมิกที่พูดมาในคลิปนี้หรือเปล่านะสำหรับข้อมูลของฮีโร่คนนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเครดิตเว็บแบร์ไตนะฮะที่ผมมาพูดคุยนะเอามาพูดคุยขออนุญาตมาพูดแล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเว็บนี้เป็นเว็บต้นฉบับเลยหรือเปล่านะที่แปลพลังของ Wonder Woman มาก็เห็นมีเว็บอื่นๆเอาไปก๊อปลงเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับข้อมูลเหล่านี้ไม่รู้ว่าต้นฉบับอยู่ที่ไหนก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปพิเศษคลิปนี้นะฮะเป็นการแนะนำพลังของ Wonder Woman แล้วก็อาวุธของเขานะฮะชอบอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับไอ้พลังของ Wonder Woman และอาวุธของ
เธอนะโกงไหมอะไรเงี้ยชอบไหมอะไรเงี้ยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปพิเศษคลิปหน้าแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ